สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะมะนาวที่บ้านเพื่อนๆมีกันทุกคนไหมคะหรือถ้าไม่มีช่วงนี้มะนาวถูกนะคะเราก็จะมีวิธีการเก็บรักษาโดยที่เราไม่ต้องเก็บมาเป็นผลอย่างนี้นะคะถ้าเกิดเราเก็บเป็นผลอย่างนี้ร้อยลูกพันลูกเราก็คงเก็บไม่พอค่ะตู้เย็นเราคงไม่พอแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บเราจะคัดเอาเฉพาะน้ำนะคะเก็บเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทำยังไงไปเลยค่ะขั้นแรกนะคะก็นำมะนาวที่ได้นะคะไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งค่ะจากนั้นก็นำเข้าไมโครเวฟด้วยไฟแรงสูงสุด3นาทีนะคะเพื่อให้เราบีบเอาน้ำเขาได้ง่ายๆค่ะหากไม่ใช้ไมโครเวฟก็ใช้มือนวดคลึงก่อนนะก็ได้นะคะแล้วจึงมาหั่นเป็นซีกนะคะแล้วก็นำไปบีบเอาแต่น้ำค่ะเราจะใช้มือบีบหรือจะใช้เครื่องบีบก็ได้ค่ะเมื่อเราได้น้ำมะนาวแล้วนะคะเราก็จะมาจัดเตรียมกรอกใส่ถุงค่ะจะเป็นถุงขนาดเล็กนะคะจะเป็นถุงธรรมดาหรือถุงซิปล็อกก็ได้ค่ะกรอกในปริมาณที่เราต้องการใช้แต่ละครั้งนะคะทางนี้เราจะกรอกประมาณถุงละ1ช้อนโต๊ะค่ะที่เรากรอกใส่ถุงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปแช่ในช่องฟรีซนะคะเดี๋ยวอีกครึ่งนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปผ่านความร้อนแล้วแช่ในช่องธรรมดาค่ะเดี๋ยวเราจะนำน้ำมะนาวที่เหลือนะคะไปเข้าไมโครเวฟด้วยไฟแรงสูงสุดนะคะเวฟประมาณ3นาทีค่ะหรือเพื่อนๆจะนำขึ้นตั้งเตาแก๊สก็ได้นะคะแค่พอผ่านความร้อนค่ะไม่ต้องให้เดือดค่ะเพื่อนๆคะหลังจากที่เราคั้นน้ำมะนาวเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็มาแพ็คใส่ถุงพลาสติกเล็กๆนะคะถุงละช้อนก็ได้ค่ะหรือถ้ามีถุงซิปนะคะก็ใช้ถุงซิปก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอานำตรงนี้นะคะไปแช่ในช่องฟรีซนะคะเขาก็จะสามารถเก็บได้นานเป็นปีเลยนะคะข้ามปีเลยส่วนนี้นะคะเป็นน้ำมะนาวที่เราเอาเข้าไมโครเวฟมานะคะเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เขาเย็นตัวลงแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากรอกใส่ขวดเก็บไว้นะคะเพื่อนๆจะกรองหรือไม่กรองก็ได้นะคะแล้วเราก็เทลงไปเลยค่ะใส่ค่ะอันนี้จะเป็นมะนาว20ลูกนะคะก็จะได้ถุงเล็กกับขวดนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็อันนี้สามารถผ่านความร้อนแล้วนิดหน่อยเราจะสามารถเก็บไว้ช่องธรรมดาได้ค่ะส่วนตรงนี้เรายังไม่ได้ผ่านความร้อนเป็นมะนาวสดเราจะต้องเก็บไว้ในช่องฟรีซค่ะหรือเราจะใส่ในช่องทําน้ําแข็งก็ได้ค่ะใช้ที่ทําน้ําแข็งอ่ะค่ะใส่ลงไปแล้วเราก็ทําปล่อยให้เขาแข็งตัวค่ะค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงเพื่อนๆก็ลองทำกันได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ